สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าประจำเดือนหนูมาไม่ตรงรอบ2เดือนแล้วค่ะมีอาการคือเบื่ออาหารกินได้น้อยลงมากๆจากแต่ก่อนกินน้ำเปล่าได้นิดเดียวก็ผื่นพะอมจะอ้วกตลอดเลยค่ะอาการแบบนี้เป็นอาการที่อาจจะสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ก็ได้นะครับเบื้องต้นน่าจะตรวจปัสสาวะก่อนนะครับว่าตั้งครรภ์หรือท้องหรือเปล่านะครับเอาปัสสาวะที่ตรวจในช่วงเช้าๆนะครับหลังจากตื่นนอนตรวจดูว่าท้องจริงหรือเปล่านะครับถ้าท้องจริงร่วมกับอาการเบื่ออาหารกินได้น้อยกินน้ำเปล่านิดเดียวก็จะอ้วกอาการแบบนี้เหมือนอาการแพ้ท้องนะครับซึ่งสัญญาณนะครับที่จะดูว่าเป็นอาการท้องจริงหรือเปล่านะครับให้ดูดังต่อไปนี้นะครับก็คือประจำเดือนขาดนะครับมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียร่วมกับคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนอกจากนี้ยังมีเวียนศีรษะด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็คือกินน้ำได้น้อยๆแล้วก็กินแป๊บเดียวก็จะรู้สึกอาเจียนแบบนี้ถึงเรียกว่าการแพ้ท้องนะครับแต่ก็ต้องไม่ใช่อาการของโรคกระเพาะนะครับหรือว่าไม่ใช่อาการของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหรือเป็นโรคประจำตัวอย่างอื่นซึ่งเป็นอาการที่เวียนหัวแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับนอกจากนี้อาการสัญญาณของคุณผู้หญิงที่เริ่มตั้งครรภ์นะครับก็จะมีอาการของอารมณ์หงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนนะครับมีอุณหภูมิในร่างกายอาจจะตัวร้อนอุ่นๆนิดนึงนะครับนอกจากนี้บางคนอาจจะมีอาการของปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแต่ต้องไม่ปัสสาวะแสบขัดนะครับบางคนอาจจะมีอาการท้องผูกก็ได้ครับบางคนก็อาจจะมีอาการตกขาวแต่ตกขาวต้องไม่มีกลิ่นเหม็นไม่คันแล้วก็สีไม่เปลี่ยนด้วยนะครับบางคนอาจจะมีอาการเลือดออกทางช่องคลอดนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆที่เขาเรียกว่าเลือดล้างหน้าเด็กนะครับเป็นเลือดที่เกิดจากการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังโพรงมดลูกนะครับและในบางคนก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะนะครับบริเวณเต้านมบางคนอาจจะมีการคัดตึงบริเวณหัวนมอาจจะมีการสีค้ำนะครับแล้วก็สีเข้มขึ้นได้สรุปก็คือในเคสนี้นะครับถ้าประจำเดือนหนูมาไม่ตรงรอบมา2เดือนแล้วเนี่ยก็ควรจะไปตรวจปัสสาวะก่อนเลยครับว่าตั้งครรภ์จริงหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะต้องไปเจาะเลือดนะครับตรวจหาระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์เลยครับที่เรียกว่า HCG นะครับเพื่อดูว่าท้องจริงหรือเปล่าเพื่อจะได้วินิจฉัยได้ครับว่าอาการที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยเป็นอาการแพ้ท้องนะครับหรืออาการเริ่มสัญญาณบ่งบอกว่าตั้งครรภ์นะครับถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษาหมอยงนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพเพศหญิงสุขภาพเพศชายก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยง TikTok ได้เลยนะครับทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวหมอจะตอบให้ทุกคำถามครับ